สวัสดีครับนะครับมาดูพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ2546นะฮะก็มีแก้ไข2ฉบับนะครับฉบับแรกเนี่ยนะครับประกาศใช้ในวันที่6กรกฎาคม2546นะฮะไหวนะครับโอเคก็เป็นอีกพรบหนึ่งที่มีการประกาศใช้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็ฉบับแรกเนี่ยประกาศ6กรกฎาคม2546บังคับใช้ก็วันที่7กรกฎาคม2546นะฮะอ่ะมาฉบับที่2นะครับฉบับที่2ประกาศวันที่22กรกฎาคมนะครับ2553นะฮะแล้วก็บังคับใช้ในวันที่23กรกฎาคม2553นะครับฉบับแรกก็ท่านพลตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับรับสนองราชองการแล้วก็ฉบับที่2ก็ท่านอภิสิทธิ์เวชชีวะนะครับส่วนรายละเอียดไม่ต้องหรอกเขาไม่ออกแล้วครับก็มีอยู่ด้วยกัน5หมวดนะครับ5หมวด82มาตรานะครับ82มาตรา1บทเฉพาะการใช่ไหมฮะ582นะครับก็หมวดแรกเนี่ยเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางนะครับในส่วนกลางอันที่2คือการจัดระเบียบบริหารราชการในเขตพื้นที่การศึกษานะครับอันที่3คือการจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลนะครับที่เป็นนิติบุคคลก็เวลาท่องก็กลางเขตยานะฮะกลางเขตยาหมวด4ครับปฏิบัติราชการแทนหมวด5รักษาราชการแทนมีแค่5หมวดครับแค่นี้เองก็ในมาตรา5นะครับก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับทำหน้าที่นะครับในพรบนี้นะฮะการมาดูมาตรา6ครับมาดูมาตรา6การจัดระเบียบในราชการในกระทรวงศึกษาธิการนะครับในกระทรวงศึกษาธิการนะครับในกระทรวงอันนี้เรามาพูดถึงกระทรวงก่อนนะในกระทรวงสทเนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาธิการเราก็แบ่งออกเป็น3นะครับก็คือระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลนะครับนี่คือมาตรา6นะครับกลางเขตยาจำไว้กลางเขตยาท่องสักรอบหนึ่งนะครับกลางเขตยาโอเคนะครับมาตรา7ครับเขาบอกว่าการกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้คำนึงถึงนะครับคุณวุฒิประสบการณ์มาตรฐานวิชาชีพลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานแล้วแต่กรณีนะวิธีการสูตรจำท่องก็คุณศพมาดหน้าคุณคืออะไรครับคุณวุฒิศพคืออะไรประสบการณ์มาดคืออะไรมาตรฐานวิชาชีพนะครับหน้าคือลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบคุณก็คือคุณภาพของงานนะครับคุณภาพของงานโอเคครับมาดูมาตรา8ครับมาดูมาตรา8ก็ไม่มีอะไรฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพรบนี้นะครับต่อไปมาดูส่วนที่1ครับไอ้โทษที่หมวดที่1หมวดที่1การจัดระเบียบการบริหารราชการในส่วนกลางแล้วนี้เรามาดูส่วนกลางก่อนนะครับจากตรงนี้เค้าก็แยกมาแล้วเค้าก็ออกมาแล้วนะครับมาเป็นส่วนกลางนะครับเป็นส่วนกลางละส่วนกลางก็ส่วนที่1ก่อนบททั่วไปนะครับบททั่วไปก็เริ่มจากมาตรา9นะครับมาตรา9ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางดังนี้นะครับก็มีอยู่แค่2อย่างครับคือมีสำนักงานปลัดกระทรวงกับส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะมีสำนักปลัดกระทรวงกับส่วนราชการนะครับที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแค่นั้นเองในส่วนกลางนะครับส่วนในหมวด10นะครับในหมวด10การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางเนี่ยนะครับของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะของกระทรวงศึกษาธิการเราเนี่ยนะครับตามพรบนี้นะโดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีดังนี้นะครับก็คืออันดับแรกเลยก็คืออันที่1คือสำนักงานรัฐมนตรีนะสำนักงานรัฐมนตรีอันที่2คือสำนักงานปลัดกระทรวงอันที่3คือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอันที่4คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันที่5สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอันที่6สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถ้าให้ชัดเจนนะครับที่ออกข้อสอบก็คือ2และ2ถึง6 2ถึง6มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก็คือเทียบเท่าเป็นกรมนะครับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับนิติบุคคลแล้วก็เทียบเท่าเป็นกรมถ้าเทียบเท่าเป็นกรมเนี่ยถ้าเป็นกระทรวงอื่นนะถ้าเป็นกระทรวงอื่นเนี่ยเขาก็จะมีอะไรล่ะอธิบดีใช่ไหมอธิบดีกรมป่าไม้เนี่ยอธิบดีกรมนู่นกรมนี่อธิบดีก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้บังคับบัญชาของกรมนั้นนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรมนั้นของเราก็อะไรล่ะมันเป็นกรมเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกเป็นสำนักงานอย่างเงี้ยสำนักงานปลัดกระทรวงก็กรมอันนี้ก็ไม่ใช่แบรนด์นะกรมนะกรมสำนักงานเลขาสภาเลขาธิการสภาการศึกษาก็กรมนะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็กรมอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกรมหมดเลยเพราะว่าเป็นกรมแล้วก็จะเป็นนิติบุคคลแต่ส่วนสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยไม่เป็นนิติบุคคลนะครับไม่เป็นนิติบุคคลใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างนึงก็คือสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเป็นที่ทำงานของคนที่เขาทำงานในเรื่องของเป็นข้าราชการการเมืองนะครับเป็นของฝั่งการเมืองนะครับเป็นของฝั่งการเมืองก็คือทำหน้าที่เอกสารทำหน้าที่ประสานงานนู่นนี่นั่นให้กับรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าในภาวะปกติก็มาจากการเมืองถูกต้องไหมครับมาจากการเมืองเพราะนั้นคนที่จะทำงานด้านตรงนี้ให้ก็จะอยู่ในสำนักงานรัฐมนตรีตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเลยนะครับเป็นข้าราชการโดยตรงเลยเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเลยนะไม่ว่าจะเป็นสำนักปลัดสำนักงานเลขาสภาสำนักงานเลขาสปทสำนักงานเลขาอุดมสำนักงานเลขาชีวะพวกนี้ก็เทียบเท่าเป็นกรมสำนักก่อนก็เรียกอธิบดีกันนะครับอธิบดีกรมนู่นกรมนี่กันอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างนี้โอเคเนาะนะเพราะนั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้อีกนิดนึงนะครับมาดูในมาตราที่11ครับนะการแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา10เนี่ยให้ออกเป็นกฎกระทรวงนะครับอันนี้ก็เคยออกข้อสอบให้ออกเป็นกฎกระทรวงนะแล้วก็ระบุหน้าที่ด้วยนะในมาตรา12ครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการนะครับก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับผ่านไปก็คงไม่ถามหรอกนะฮะมาตรา13ครับในกรณีที่สภาการศึกษากปท.กกอ.นี่คืออุดมกอช.คืออาชีวะก็เสนอความเห็นและคำแนะนำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะแล้วก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนำความเห็นและคำแนะนำเนี่ยมาประกอบในการพิจารณาความเหมาะสมในการศึกษาของชาตินะครับสรุปแล้วรัฐมนตรีก็ต้องฟังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการอุดมคณะกรรมการอาชีวะแล้วก็สภาการศึกษาด้วยนะครับโอเคครับมาตรา14สภามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่คือเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติการศึกษาทุกระดับนะครับพิจารณาเสนอนโยบายแผนมาตรฐานการศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนตามวรรค1และตามวงเล็บ1นะครับตามวงเล็บ1พิจารณาเสนอนโยบายแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษานะครับแล้วก็อันที่4คือดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามนะครับตามวงเล็บ1นะครับต่อไปให้ความเห็นอันที่5นะครับให้ความเห็นและคำหรือคำแนะนำในเรื่องของกฎหมายกฎกระทรวงเกี่ยวกับการศึกษาหรือการเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาเนี่ยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับมาตรา15ครับให้กปท.คือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยนะครับพัฒนามาตรฐานแล้วก็จัดทำหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลางเนี่ยหลักสูตรแกนกลางเนี่ยนะครับมันต้องสอดคล้องกับอะไรครับสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ2 อย่างนะครับอันที่1ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอันที่2คือต้องสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติหมายถึงหลักสูตรแกนกลางเนี่ยนะครับหลักสูตรแกนกลางเนี่ยต้องสอดคล้องกับ1และ2ไปต่อนะฮะส่วนมาตรา16มาตรา17ไม่ต้องไปจำสำหรับคนที่สอบสปท.นะเพราะมันเป็นของอุดมกับอาชีวะนะมาตรา20ให้กระทรวงศึกษาธิการนะครับมีผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ตรวจราชการกระทรวงนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการนะครับศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามนะครับศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย
นะครับและระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คำปรึกษาคำแนะนำแล้วก็ในเพื่อในการปรับปรุงพัฒนาในระดับสำนักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับให้ทำหน้าที่ติดตามนะครับประเมินผลนโยบายตามภารกิจตลอดจนนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนานี่นะครับส่วนในระดับเขตนะครับให้เป็นการศึกษาวิเคราะห์วิจัยนิเทศติดตามประเมินผลนะครับก็การบริหารงานการดำเนินการนะโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์นะครับของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานะครับนะเพราะฉะนั้นก็นี่คือในระดับเขตนะฮะแต่นี้ถ้าเรามาแยกย่อยลงไปถ้าในผู้ตรวจราชการในระดับกระทรวงก็ศึกษาวิจัยโทษฮะศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามประเมินผลระดับนโยบายให้ดูคำว่านโยบายนะฮะอันที่2ระดับสำนักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการเนี่ยอันนี้คือในระดับสำนักงานคณะกรรมการต่างๆนี่นะครับก็ประเมินผลนโยบายตามภารกิจตลอดจนนิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาแค่นั้นเองส่วนในระดับเขตนะครับก็ประเมินผลการบริหารและการดำเนินการโดยที่สำคัญคือโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของหน่วยงานและสถานศึกษาตรงนี้ผมจะขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของหน่วยงานและสถานศึกษานะครับถ้าในคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการจ่ายการศึกษาในระดับกระทรวงนะครับเขาเรียกว่าในระดับกระทรวงนะครับก็มีหน้าที่ก็จะมีอยู่ด้วยกันรวมทั้งแล้วอยู่คณะกรรมการนี้จะมีอยู่ด้วยกัน19คนนะครับประธานนี่คือมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นประธานนะแล้วก็มีกรรมการโดยตำแหน่งอีก6คนกรรมการโดยตำแหน่งก็มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีเลขาสภาการศึกษาแล้วก็มีเลขาสปทนะครับเลขาอุดมนะครับนะเลขาอาชีวะนะครับการศึกษาพิเศษนะครับการศึกษาพิเศษแล้วก็พอสมศโอเคนะครับผู้ตรวจผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจำนวนอีก2คนนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็อีก9คนนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็มาจากผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านอุดมด้านอาชีวะด้านเอกชนด้านวิจัยประเมินผลด้านการบริหารการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและด้านเศรษฐกิจการเงินงบประมาณหรือด้านใดด้านหนึ่งรวมกันนะครับโดยกรรมการและเลขานุการก็คือผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการและติดตามประเมินผลนะครับคนนี้นะก็อยู่ในวาระดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีนะครับอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้อันนี้คือผู้ตรวจราชการนะครับอาจแต่งตั้งได้อีกแต่ดำรงตำแหน่งเกิน2วาระติดต่อกันไม่ได้นะฮะทีนี้ถ้ามาดูในระดับเขตพื้นที่เขาเรียกว่ากตปน.นะครับกตปน.ในระดับเขตพื้นที่มีอยู่ด้วยกัน9คนประธานคือพอเขตนะครับแล้วก็ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในของรัฐในเขตพื้นที่จำนวนอีก1คนนะครับแล้วก็ของเอกชนอีก1คนผู้ทรงคุณวุฒิอีก5คนนะครับส่วนกรรมการและเลขานุการก็หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการอันนี้กตปน.ในระดับเขตนะฮะก็อยู่ในวาระเหมือนกันคือคราวละ3ปีแล้วก็ติดต่อกัน2วาระไม่ได้นะครับก็ยกเว้นประธานกรรมการและเลขานุการนะครับเพราะว่าประธานก็คือท่านพอเขตเนี่ยกี่ปีก็ได้นะคราวละเท่าไหร่ก็ได้ก็แล้วแต่พอเขตนะครับท่านจะอยู่ไปได้ตลอดนะครับแล้วก็หัวหน้ากลุ่มนิเทศที่เป็นกรรมการและเลขานุการนะครับหัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลนะฮะโอเคนะครับการจัดระเบียบราชการส่วนที่2นะครับส่วนที่2การจัดระเบียบราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงนะครับอันนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับก็จะมีผู้รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวงนะก็จะมีปลัดกระทรวงนะครับมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับทีนี้มาดูตัวนี้นะครับมาตราที่27ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาเรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสำนักงานปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นองค์กรให้คำปรึกษานะครับโดยคณะกรรมการนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน21คนมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานและกรรมการโดยตำแหน่งอีก9คนผู้ทรงคุณวุฒิอีก9คน
โดยมีผอ.สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการนะครับต่อไปครับในส่วนที่3อันนี้ก็ไม่ออกนะฮะผมผ่านไปเลยการจัดระเบียบราชการในสำนักงานนะครับสำหรับครูผู้ช่วยไม่ออกลึกขนาดนั้นนะครับมาดูหมวด2ครับการจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาก็ในมาตราที่33นะครับมาตราที่33พรบการศึกษาแห่งชาติตามมาตราที่27ก็คือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษานะครับโดยคำนึงถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญแค่นั้นเองไม่ออกยากนะครับตอนนี้เรามาดูในเรื่องของการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษานะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับอย่างนี้นะฮะถ้าดูสังเกตในการแบ่งส่วนราชการนะครับถ้าเป็นแบบกระทรวงจะใช้กฎกระทรวงนะครับแต่ถ้าเป็นสำนักงานเขตนะถ้ามีคำว่าสำนักงานเขตจะใช้ประกาศกระทรวงแต่ถ้าเป็นในสถานศึกษานะสถานศึกษาจะใช้ระเบียบที่คณะกรรมการคณะกรรมการนี้ไม่มีแล้วคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีแล้วใช่ไหมฮะก็จะเป็นกสจ.แทนตอนนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ไม่น่าออกแต่ว่าก็ฟังไว้นะถ้ากระทรวงก็แบ่งส่วนราชการตามไหนตามกฎกระทรวงถ้าในเขตแบ่งส่วนราชการตามไหนก็ตามประกาศกระทรวงสถานศึกษาแบ่งตามไหนตามระเบียบระเบียบของใครระเบียบของคณะกรรมการเขตพื้นที่ก็ได้หรือเขาจะออกมาเป็นระเบียบที่กสจ.กำหนดก็ได้นะแต่ตรงนี้ไม่น่าออกแล้วแหละนะเพราะว่ามันยังมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยังเป็นกสจ.อยู่เนี่ยนะครับโอเคนะครับการแบ่งส่วนราชการนะครับให้เป็นไปตามหลักที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับประกาศกระทรวงเนี่ยเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสปป.และสปม.สปป.นี่253สปม.253ใช่ไหมฮะการแบ่งส่วนราชการในเขตนะครับในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยแบ่งออกเป็นกลุ่มถ้าประถมเนี่ย7กลุ่มบวกอีก1คือหน่วยตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายในนะครับสวัสดีครับท่านอุไรวันท่านดาศีลานะครับถ้าประถมนะ7บวก1นะ7บวก1ก็เท่ากับ8ใช่มั้ยฮะ7กลุ่มกับอีก1กลุ่มคือหน่วยตรวจสอบภายในส่วนมัธยมมี6บวก1นะ6บวก1 6บวก1ก็คือ1ที่บวกมาคือหน่วยตรวจสอบภายในนะครับแต่ทีนี้แล้วมัธยมเนี่ยนะรวมกันเป็น7ใช่ไหมอ้าวแล้วมาดูปฐมทำไมมี8มัธยมทำไมมี7นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าของปฐมเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ครับอันที่7ส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกนั้นจะเหมือนกันหมดมัธยมไม่มีนะมัธยมไม่มีเอกชนนะไม่มีเอกชนนอกนั้นเหมือนกันครับกลุ่มอำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแล้วก็กลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สินนะครับแล้วก็จะไปบวกอีก1ก็คือหน่วยตรวจสอบภายในนะหน่วยตรวจสอบภายในโอเคนะครับต่อไปครับมาตรา35โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็นะในมาตราที่34วงเล็บ2เฉพาะที่เป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้นนะฮะที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้นต่อไปครับมาตรา38ก็เรื่องของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอันนี้ตรงกับมาตรา40ของการศึกษาแห่งชาตินะครับพรบการศึกษาแห่งชาติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็ถ้าโรงเรียนขนาดเล็กนะขนาดเล็กก็9คนนะก็จะมีประธานกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่าผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะแล้วก็ผอ.เป็นกรรมการเลขานุการขนาดเล็ก9คนขนาดใหญ่15ขนาดใหญ่15ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงพระนะครับพระถ้าขนาดใหญ่มี2ขนาดเล็กมี1กับอีกอันนึงคือผู้ทรงคุณวุฒิขนาดเล็กมี1นะฮะขนาดใหญ่มี6นะขนาดใหญ่มี6โอเคแต่ถ้าเขาถามว่าถ้าเขาถามว่าผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทั้งหมดมีกี่คนถ้าขนาดเล็กเนี่ยขนาดเล็กนี่มี2
ถ้าขนาดใหญ่นี่มี7อ้าวแล้วทําไมตัวนี้บอก1ทําไมตัวนี้บอก6ง่ายๆนี่คือที่หายไป1เนี่ยไปเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือผู้ทรงอยู่1ตรงนี้อันนี้หายไปเป็นประธานก็เหลือ6นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามผู้ทรงทั้งหมดเลยนะมีตามนี้นะครับขนาดเล็กก็นักเรียนไม่เกิน300นะ300พอดีเป๊ะอย่างเงี้ย300ลงมา300ลงมาเงี้ยนะครับก็ได้9คนขนาดใหญ่ก็300ขึ้นไป301เนี่ยนะครับได้15คนโอเคนะครับก็คณะกรรมการสถานศึกษาให้ไม่ใช้บังคับกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกับศูนย์การเรียนนะให้ใช้กับโรงเรียนเท่านั้นโอเคอันนี้ผมสรุปย่อไว้ให้แล้วมาตรา39เป็นของผู้บริหารสถานศึกษาไม่ออกครูผู้ช่วยหมวด3นะครับการจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลอันนี้ระดับปริญญาไม่ออกผ่านไปได้เลยนะครับปฏิบัติราชการนะหมวด4ปฏิบัติราชการแทนนะปฏิบัติราชการแทนก็โดยที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาสภาการศึกษาเลขาสพท.เลขาอุดมเลขาชีวะก็ได้กระจายอำนาจมา4ด้านก็คือวิชาการงบประมาณบริหารงานบุคคลแล้วก็บริหารทั่วไปคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดคือกสจ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็สถานศึกษาเนี่ยนะก็มาได้รับการกระจายอำนาจตรงนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวการดูมาตราที่45นะครับมาตราที่45ในมาตราที่45นะครับอำนาจการสั่งการอนุญาตการอนุมัติในการปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรบนี้จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการเนี่ยนะครับตามกฎหมายตามระเบียบตามข้อบังคับหรือคำสั่งเนี่ยหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดนะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายไม่เรื่องของระเบียบไม่เรื่องของข้อบังคับหรือคำสั่งนั้นนะครับผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระนะครับนะการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญอยู่ที่การคำนึงถึงอิสระและความคล่องตัวนะจำอยู่สองตัวนะฮะอิสระและคล่องตัวโอเคครับนอกนั้นก็อย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับอาจมอบอำนาจให้กับรัฐมนตรีช่วยนะว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจจะมอบอำนาจให้กับปลัดหรือเลขาปลัดเนี่ยนะครับก็41เนาะเลขาก็41นะเทียบเท่ากรมไงนะครับแล้วก็หรือหัวหน้าส่วนที่เทียบเท่าอธิการบดีนะในสถานศึกษาของรัฐนะครับส่วนปลัดนะอาจจะมอบอำนาจให้กับรองปลัดหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงหรือเลขาหรืออธิบดีไปโทษหรืออธิการบดีนะครับอันที่3เลขาธิการอาจมอบอำนาจให้กับรองเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการอธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐนะครับโอเคผอ.สำนักหรือว่าผอ.สำนักบริหารงานอาจจะมอบอำนาจให้กับผอ.เขตผอ.โรงเรียนได้อย่างเงี้ยลงมาถึงนี้ได้นะครับส่วนผอ.เขตนะครับใกล้ตัวเราหน่อยผอ.เขตก็อาจจะมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่านะอาจจะมอบอำนาจให้กับรองเขตหรือมาจนถึงพอโรงเรียนได้นะครับส่วนพอโรงเรียนนะอาจจะมอบอำนาจกับข้าราชการคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในอะไรล่ะอยู่ในโรงเรียนได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้การมอบอำนาจเนี่ยในการมอบอำนาจในเรื่องของการปฏิบัติราชการแทนเนี่ยนะฮะจะต้องทำเป็นหนังสือนะสั่งการนะครับทำเป็นหนังสือสั่งการโดยคำว่าหนังสือสั่งการมีด้วยกัน3ชนิดคำสั่งระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการนะมี3ชนิดคำสั่งระเบียบข้อบังคับคำสั่งคือบรรณาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราครุฑระเบียบคือบรรณาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เนี่ยได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ให้ถือหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำก็ใช้กระดาษตราครุฑส่วนข้อบังคับคือบรรณาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่เนี่ยกำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติไว้ให้กระทำได้โดยใช้กระดาษตราครุฑคำสั่งระเบียบข้อบังคับนะครับโอเคอันนี้ก็มาเรื่องสารบัญนิดนึงนะก็มีในหนังสือเล่มนี้ละนะครับตรงนี้นะผ่านไปนะอันนี้ผู้ว่าไม่เกี่ยวนะส่วนรักษาราชการแทนคำว่ารักษาราชการแทนนะก็คือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้น
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ผู้รักษาราชการแทนมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นแล้วก็ผู้รักษาราชการแทนเนี่ยสามารถมอบหมายหรือมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งอื่นหรือปฏิบัติราชการแทนได้นะครับแทนได้โอเคนะครับอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็นะอาจจะมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก็คือให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีรัฐมนตรีช่วยหลายคนนะก็แต่งตั้งคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นผู้รักษาราชการแทนส่วนเลขาก็ให้ผู้ช่วยเลขาเลขาธิการนะครับเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับอาจจะให้มอบให้ผู้ช่วยเลขาหลายคนก็ให้เลขาคนใดคนหนึ่งรักษาเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดก็ให้แต่งตั้งให้รองปลัดเป็นผู้รักษาราชการแทนนะรักษาราชการแทนนะครับแต่ถ้ามีรองปลัดหลายคนก็แต่งตั้งคนใดคนหนึ่งโอเคส่วนเลขาธิการนะครับก็มอบให้รองเลขาธิการนะครับถ้ามีหลายคนก็แต่งตั้งคนใดคนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับพอเขตเงี้ยก็มอบให้รองพอเขตถ้ามีรองพอเขตหลายคนก็แต่งตั้งมาไล่ลำดับลงมานะครับพอโรงเรียนมอบให้รองพอโรงเรียนนะครับถ้ามีรองพอหลายคนก็มอบให้รองคนหนึ่งไล่ลำดับลงมาหรือถ้าไม่มีรองพอหรือไม่มีรองผู้อำนวยการก็มอบให้ข้าราชการตามระดับอาวุโสของกกส.นะของกกส.กำหนดไว้นะการจัดลำดับอาวุโสนะครับการจัดลำดับอาวุโสก็จัดลำดับดังนี้นะครับ1วิทยาฐานะสูงกว่าให้อาวุโสกว่านะนี่คือการแต่งตั้งรักษาราชการแทนนะถ้ามีวิทยาฐานะสูงกว่านะครับก็ให้อาวุโสกว่าแต่ถ้าวิทยาฐานะเท่ากันเช่นชำนาญการพิเศษเท่ากันส่วนเลื่อนวิทยาฐานะพร้อมกันก็ดูที่เงินเดือนนะถ้าวิทยาฐานะเท่ากันก็ดูที่เงินเดือนมากกว่าถ้าเงินเดือนเท่ากันก็ให้ดูอายุราชการนะครับถ้าอายุราชการเท่ากันก็ให้ดูเรื่องของเครื่องราชใครสูงกว่าแต่ถ้าเครื่องราชชั้นเดียวกันก็ให้ดูว่าใครให้ดูว่าเครื่องราชเนี่ยถ้าพร้อมกันนะก็ให้ดูอายุมากกว่านะใครอายุมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าใครอายุมากกว่าเอ้ยแล้วถ้าอายุเท่ากันล่ะก็ให้ดูวันเท่ากันล่ะก็ให้ดูเวลางั้นน่ะไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับจบแล้วสวัสดีครับ